ฟิลเตอร์นี้นะรักอ่ะฟิลเตอร์นี้ไรแล้วนะเออนี่น่ารักสุดสวัสดีค่ะทุกคนขามาส่งท้ายปีกันนิดนึงไลฟ์นี้ให้เป็นไลฟ์ส่งท้ายปีนะคะอ่ะอีกไม่กี่นาทีนะคะก็จะปีใหม่แล้วตอนนี้ 5:15 นะคะอีกประมาณ45นาทีก็จะปีใหม่แล้วนะคะจะแบบย่างก้าวเข้าย่างก้าวเศร้าไม่เศร้านะคะย่างก้าวเข้าปีใหม่ก็อยากจะมาไลฟ์ส่งท้ายให้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ส่งท้ายเพราะรู้สึกว่าปีนี้ทั้งปีก็คือแบบหนักหน่วงมากนะคะสำหรับตัวดิฉันเองคำว่าหนักหน่วงในที่นี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแบบความหมายที่มันจะไม่ดีอะไรสำหรับตัวเองนะคะไม่ได้คิดว่าไอ้คำว่าหนักหน่วงมันคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องแบบแย่ๆแล้วก็ไม่ดีทั้งหมดมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีแต่ว่าหลายเรื่องมันก็หนักหน่วงหมายถึงว่ามันก็เข้ามาหาเราแบบว่าบางเรื่องเราก็เต็มใจบางเรื่องเราก็ไม่ได้เต็มใจแต่ว่าใดๆคือทุกเรื่องที่ผ่านมามันคือสิ่งล้ำค่านะคะสำหรับดิฉันมันคือประสบการณ์มันคือเรื่องราวอันล้ำค่าที่มันได้ให้บทเรียนได้ให้แง่คิดได้ให้อะไรหลายๆอย่างที่ถ้าเราไม่เจอมันเราจะไม่มีทางได้ฉะนั้นดิฉันคิดว่าหน้าที่ของเราทุกคนก่อนที่มันจะเข้าปีใหม่เนี่ยเราทุกคนมีหน้าที่ต้องถอดบทเรียนจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะแล้วก็ถามตัวเองให้ดีว่าเรื่องไหนที่อาจจะทิ้งไว้กับปีเก่าเออมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นไปมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปบางเรื่องสมควรเป็นอย่างนั้นนะคะคือสมควรแล้วกันไปเกิดแล้วกันไปแล้วก็ทิ้งมันไว้กับปีเก่าไม่ต้องเอามันไปด้วยในปีใหม่เพราะว่าปีใหม่มันควรจะมีนัยยะหรือความหมายดีๆสำหรับเราว่ามันควรจะเป็นการเริ่มต้นเอาสิ่งใหม่ๆฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับชีวิตให้กับตัวเราเองได้ฉันคิดว่ามันควรต้องเคลียร์ของเก่าก่อนนะคะเออฉะนั้นตัวเราทุกคนมีหน้าที่ต้องเคลียร์ของเก่านะคะอะไรที่มันตกค้างอะไรที่เราเก็บไว้สะสมไว้แล้วหลายเรื่องมันไม่ควรเก็บมันไม่ควรสะสมถึงเวลาต้องเคลียร์นะคะถึงเวลาต้องเคลียร์ถึงเวลาต้องคลีนออกไปนะคะปล่อยมันไปทิ้งมันไปกับปีเก่าแล้วเราก็จะได้เหลือพื้นที่ใจเหลือพื้นที่ว่างทางใจเพื่อที่จะเติมเต็มหรือว่าใส่สิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆโดยเฉพาะในนัยยะที่มันเป็นความหมายดีๆให้กับตัวเองนะคะมีชีวิตรอดมาถึงสิ้นปีได้ก็ดีแล้วนะคะมีชีวิตรอดมาได้ถึงสิ้นปีนี้ก็ดีโขแล้วบุญหนักอักโขนะคะต้องใช้คำว่านะคะเราทุกคนมีบุญนะคะเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจที่จะสืบต่อยังใช้คำว่าสืบต่อยังมีลมหายใจที่จะอยู่ต่อไปจนถึงแบบปีหน้าทุกคนจะได้อยู่ปีหน้าแน่นอนยกเว้นว่าถ้าตายตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ถึงปีหน้านะคะฉะนั้นดิฉันคิดว่าคนที่ดูไลฟ์ดิฉันอยู่900กว่าคนเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุญนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้คาวดาวแล้วก็จะได้แบบตื่นขึ้นมาวันนี้เช้าแล้วก็ได้ต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันนะคะก็นั่นแหละอยากจะมาส่งท้ายปีอยากจะมาส่งท้ายปีอยากจะมาไลฟ์นะวันนี้ก็แบบเต็มที่เลยวันนี้ก็คือแบบมีเลี้ยงทีมงานเลี้ยงลูกน้องนะคะเป็นแบบกันเองนะคะทุกคนแบบอันนึงที่ดิฉันได้แง่คิดจากการใช้ชีวิตก็คือเราทุกคนมีชีวิตเนื่องด้วยคนอื่นนะคะเหมือนดิฉันมีชีวิตอยู่เรียนรู้ศึกออกมาเรียนรู้กับการงานต้องทำงานต้องสร้างอาชีพแต่หนึ่งที่ดิฉันได้จากการที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการทำการงานทำอาชีพก็คือดิฉันได้ตระหนักและเห็นว่าชีวิตดิฉันเป็นของเนื่องด้วยคนอื่นทุกความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงปีนี้ได้รับรางวัลเยอะมากนะคะเดี๋ยวต้นมกรากับกุมภาจะไปรับอีก2รางวัลนะคะเป็นรางวัลอินฟูยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลอะไรนะพี่แป้งของอันที่เราจะไปรับล่าสุดอีกอันนึงของเจแปนค่ะของเจแปนแล้วก็ของก่อนหน้าเจแปนรางวัลกินนารีใช่ป่ะนั่นแหละไม่ว่ารางวัลอะไรใดๆก็ตามแต่ที่จะได้
ที่กำลังจะได้หรือที่ได้มาแล้วมันไม่ใช่ได้เพราะว่าตัวดิฉันเป็นคนทำไม่ได้แต่มันได้มาเพราะว่าดิฉันมีคนเบื้องหลังอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนมองให้เห็นตรงนี้นะครับว่าชีวิตเราอะมันเป็นของที่เนื่องด้วยคนอื่นเราอยู่ได้เรามีอยู่มีกินมีการมีงานทำมันไม่ใช่เพราะว่าตัวเราคนเดียวเราทุกคนเกี่ยวเนื่องกันนะครับเหมือนดิฉันทำงานดิฉันก็จะตระหนักแล้วก็มองเห็นว่าอาทิตย์ดิฉันสามารถที่จะทำมาหากินได้เพราะดิฉันมีทีมงานดีมีลูกน้องดีถึงเวลาดิฉันก็ต้องมอบความสุขกลับคืนให้เขาแจกโบนัสเขาเลี้ยงปีใหม่เขาให้เขาได้สังสรรค์กันให้เขาได้สนุกกันนะคะมันก็เป็นการตระหนักแล้วมันก็เป็นการช่วยให้เราได้เตือนสติตัวเองว่านั่นแหละเรามันอยู่รอดด้วยตัวเดียวไม่ได้เราไม่สามารถอยู่รอดเราไม่สามารถแข็งแกร่งได้ด้วยตัวของเราได้เราอยู่ได้เรามีกำลังใจดีๆเรามีหน้าที่การงานดีๆเรามีอะไรดีๆหลายอย่างที่เราคิดว่านั่นเป็นเพราะตัวเราจริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยเกื้อหนุนมันเป็นเพราะเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีมีสังคมที่ดีมีบริวารมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีมันก็จึงอุดหนุนและค้ำชูให้ชีวิตเราอะมันเจริญก้าวหน้าไปในทางที่มันดีนะคะอันนี้ก็แบบอยากจะเตือนเหมือนดิฉันแบบดิฉันมาแต่งหญิงอย่างนี้ได้ก็อันนึงไม่ใช่เพราะว่าดิฉันแบบแต่งได้เพราะตัวของดิฉันเองแต่ดิฉันมี FC ดิฉันมีผู้คนที่ชื่นชมและรักดิฉันถามว่าคน100คนให้รักเราหมดเลย100คนได้ไหมไม่ได้ค่ะ100คนต้องเกลียดเราสัก20คน30คนก็ว่าไป40คนก็ว่าไปอ่ะเกลียด40รัก60เราก็อยู่กับคนที่รักเรา60แล้วเราก็เอาแรงขับเคลื่อนพลังดีๆพลังใจดีๆจากคนที่เขารักเราที่เขาเอ็นดูเรา60นั่นแหละมาเกื้อหนุนตัวเราแล้วก็ทำให้เราแบบนี้ไงกล้าที่จะแต่งตัวกล้าที่จะแบบใส่วิกแต่งหน้าทาปากอะไรอย่างเงี้ยทำตัวสวยๆก็เพราะว่าเรา มีกำลังใจดีๆจากคนอื่นนะคะฉะนั้นก็นี่แหละอยากจะมาแชร์แง่คิดให้กับทุกคนว่าเนี่ยปีใหม่แล้วก็ให้แต่เก็บเกี่ยวจะปีใหม่แล้วก็ขอให้เก็บเกี่ยวแต่สิ่งดีๆมองหาแต่เรื่องที่มันดีๆให้มันเป็นพลังงานดีๆที่มันจะช่วยให้ชีวิตเราอะมันไปต่อได้นะคะคิดแบบคุณแพรลี่สบายใจควรคิดแบบนี้นะคะควรคิดแบบนี้แล้วฉันก็อยากจะมาแบบให้กำลังใจทุกคนด้วยตอนนี้ที่กำลังแบบตอนนี้หลายคนนะได้หยุดงานนะมันได้มีเวลาทบทวนมันได้มีเวลากลับมาแบบพักผ่อนบางคนได้อยู่กับครอบครัวบางคนได้ไปในที่ที่ตัวเองอยากไปเที่ยวบางคนอาจจะดูไลฟ์ที่ฉันบนดอยบนภูบนที่ไหนสักแห่งก็ได้ในบนรีสอร์ทริมชายหาดบนภูเขาหรืออะไรก็ตามแต่ก็ได้หรืออยู่ที่บ้านปาร์ตี้กับครอบครัวหรือบางคนอาจไม่ได้ปาร์ตี้เลยแต่ก็อยากจะใช้เวลาทุกคนอ่ะมันมีนิยามความสุขไม่เหมือนกันทุกคนคนเราทุกคนล้วนแต่มีนิยามความสุขในแบบของตัวเองนะคะความสุขของคนในวันปีใหม่บางคนอยากสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นความสุขความสวัสดีของตัวเองก็ไปสวดมนต์ข้ามปีบางคนรู้สึกว่าความสุขของเขาคือการได้สนุกได้ปาร์ตี้เขาก็ไปสนุกเขาก็ไปปาร์ตี้บางคนชอบความสงบแต่ไม่ชอบสวดมนต์อยากจะไปแบบต้อนรับปีใหม่แบบอยู่บนดอยบนภูตื่นเช้ามาได้ชื่นชมพระอาทิตย์แรกของปีได้รับลมหนาวอากาศได้นอนเต็นท์ได้แบบสัมผัสอากาศเย็นๆก็ไม่มีความสุขในแบบนั้นซึ่งแต่ละความสุขมันเป็นความสุขใครความสุขมันไม่เหมือนกันนะคะเราทุกคนมีความนิยามของความสุขในแบบของตนเองฉะนั้นอย่าพยายามเปรียบเทียบความสุขเรากับความสุขของคนอื่นไม่ต้องเปรียบเทียบความสุขแบบไหนก็ได้ที่เราพอใจนั่นคือความสุขสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกเกิดปิติเกิดความอิ่มเอิบใจนั่นแหละมันคือความสุขเหมือนดิฉันก็มีความสุขในแบบของดิฉันดิฉันไม่รับงานเลยตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่4ดิฉันไม่รับงานเลยถามว่ามีงานไหมมีงานนะคะแต่ไม่รับงานไม่ใช่ว่าปีใหม่แล้วไม่มีงานมีงานแต่ว่าไม่รับงานยอมเสียรายได้เพื่อเอาความสุขบางทีความสุขกับรายได้มันไม่ไปด้วยกันเช่นต้องเลือกถ้าปีใหม่ทำงานถ้าปีใหม่ทำงานก็ได้เงินไปทำงานก็ได้เงินก็มีคนจ้างงานอยู่ปีใหม่ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ทำงานไปจนรวดเลยได้เงินแต่ความสุขที่อยากได้มันไม่ไปทางเดียวกันเช่นเราอยากมีความสุขจากการที่เราได้กลับบ้านมาอยู่กับพ่อแม่มาอยู่กับพี่น้องมาได้อะไรนะคะสังสรรค์
กินดื่มกันอะไรก็ว่าไปเราต้องการแบบนี้ฉะนั้นเราก็ต้องอะไรอ่ะยอมที่จะแบบขาดรายได้แต่เพื่อเลือกความสุขบางทีมันไม่เหมือนกันมาเอาสองอย่างไม่ได้บางทีมันเอาสองอย่างไม่ได้ก็เลือกดิฉันเลือกอย่างหลังก็เลือกที่จะมามีความสุขไม่คิดว่าการได้หยุดงานคือการสูญเสียรายได้ไม่คิดชีวิตมนุษย์มันไม่ใช่ชีวิตมนุษย์มันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่มันเรียกว่าเงินตาอย่างเดียวนะคะมันขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่มันเรียกว่าความสุขทางจิตวิญญาณทางหัวใจต่อให้มีเงินมากมายสุดท้ายมันก็ต้องการแค่นี้แหละมันต้องการเอาเงินมาซัพพอร์ตความสุขได้อยู่กับญาติพี่น้องได้กินได้เที่ยวอันนี้คือความสุขถ้ารู้สึกว่าพอมีแล้วพอแล้วมีแล้วก็พักก่อนไม่ใช่หาอย่างเดียวก็เอาเงินเอาทองที่มันเหนื่อยมาทั้งปีแล้วอะไปเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองอย่าให้มันขาดทุนอย่าให้ชีวิตมันขาดทุนอย่าให้ชีวิตมันต้องคิดมันต้องขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่ว่าต้องเป็นรายได้ตลอดดิฉันว่ามันไม่คุ้มให้ชีวิตมันคิดมันมานั่งคิดอยู่ในหัวตลอดว่าอันนี้ต้องเป็นเงินอันนี้ต้องเป็นทองดิฉันว่ามันไม่ใช่บางเรื่องไม่ต้องมีเงินทองมาอยู่ในหัวบางเรื่องขอแค่นี้คือการได้พักผ่อนนี่คือความสุขนี่คือความสนุกมันต้องมีบ้างต่อให้ใครรู้สึกว่าอ้อยปีใหม่มากินมาเที่ยวมากินมาดื่มมาเที่ยวทำไมเอาเงินมาละลายมันคือความสุขหาเงินแล้วไม่เอาไปซัพพอร์ตสิ่งที่เรียกว่าความสุขหาไปทำไมได้เงินมาเยอะแยะมากมายจะกินอันนู้นก็กลัวเปลืองจะกินอันนี้ก็กลัวเปลืองตายพอดีราคาดิฉันว่ามันต้องได้ความสุขเอาเงินไปจ่ายเพื่อซื้อความสุขแล้วความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ให้เรารู้สึกว่าเราจ่ายแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายสำหรับเรานั่นแหละความสุขก็ดิฉันคิดว่าหลายคนก็คงจะได้พบแล้วก็ได้เจอความสุขที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะโอ้ยขอบคุณคุณพี่อะไรส่งดาวให้100ดวงขอบพระคุณมากนะคะวันนี้มีแม่คนหนึ่งมาเขาอยู่ที่ไต้หวันเขาอยู่ไต้หวันนะคะแต่เขากลับมาไทยมาอุตส่าห์มารอพบดิฉันอุตส่าห์มารอพบรอพบเพื่ออะไรขอแค่ได้กอดดิฉันกระถ่ายรูปดิฉันเมื่อเช้าดิฉันไม่รู้ซ้ำเลยดิฉันยังไม่ตื่นฉันมัวแต่ว่านู่นนี่นะฉันเป็นคนนอนดึกตื่นสายนะฮะออกมาเป็นคารวาสแล้วนอนดึกตื่นสายก็มาเจอเขามารอตั้งนานครับแม่รอหนูทำไมทำไมแม่ไม่บอกก่อนว่าแม่จะมาแล้วแม่มารออยู่ตั้งนานบอกอยากแค่มาเจอได้คุยได้ถ่ายรูปได้กอดพอเขาพอใจนี่คือความสุขของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ปีนี้ทั้งปีเลยปีนี้ทั้งปีจริงๆครบรอบ1ปีแล้วด้วยซ้ำครบรอบ1ปีแล้วด้วยซ้ำที่ได้ศึกมารู้สึกว่าชีวิตมันเต็มที่มากเลยนะคะรู้สึกว่าชีวิตเต็มที่มากชีวิตเต็มที่เต็มอิ่มและย้อนกลับไปมองย้อนกลับไป1ปีทั้งหมดที่ผ่านมาจนนี้กำลังจะขึ้นปีใหม่ไม่รู้สึกว่าเวลาที่ใช้ไปเปล่าประโยชน์หรือไม่มีความหมายไม่เคยคิดเลยมองย้อนกลับไปมีแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำนั่นแหละมันถูกแล้วมันควรต้องทำอย่างนั้นแล้วเหมือนตั้งแต่ศึกมาตั้งแต่ออกมาขายน้ำพริกนู่นนี่นั่นพยายามเรียนรู้ที่จะเติบโตหลายเรื่องทำผิดพลาดก็เรียนรู้ในความผิดพลาดนั้นและพยายามเติบโตไปเรื่อยๆพยายามมองชีวิตตัวเองว่านั่นแหละชีวิตเรามันกำลังเติบโตเรื่อยๆและสิ่งที่ดิฉันได้แง่คิดอันนึงจากการที่ดิฉันมองดูชีวิตตัวเองตั้งแต่ศึกมาจนถึงวันนี้ครบปีจะผ่านข้ามพ้นไปปีใหม่อันนึงสำคัญที่สุดเลยที่ดิฉันได้จากการมองตัวเองก็คือดิฉันได้แง่คิดว่าไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนเราต้องเป็นเพื่อนตัวเองเราขาดอะไรอย่างอื่นได้แต่เราขาดความรักตัวเองไม่ได้เราขาดความรักในตัวเราเองไม่ได้นะคะอันนี้ยืนยันอีกทีนึงนะคะที่รักอื่นเสมอด้วยตัวเองไม่มีนะคะนัตถิอัตตสมังเปมังที่รักอื่นเสมอด้วยตัวเราไม่มีฉะนั้นอันหนึ่งที่ฉันได้แง่คิดจากการใช้ชีวิตมาตลอดทั้งปีหลังจากที่ได้ออกมาเป็นคารวาสก็คือเราต้องรักตัวเองและอยู่เป็นเพื่อนตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะมีสติเรียนรู้พยายามมองชีวิตว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะเติบโตของมันไปเรื่อยๆแต่ไปอย่างช้าๆมีสติทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถแบบเราสามารถเรียนรู้ควบคุมและเติบโตไปพร้อมกับตัวเองได้ดิฉันรู้สึกดีใจอยู่อย่างนึงนะคือดิฉันเป็นคนที่ไม่ละโมบ
ดิฉันพูดตรงๆว่าดิฉันเป็นคนที่ไม่ละโมบเกินไปและดิฉันไม่เชื่อใครง่ายดิฉันไม่เชื่อใครการไม่เชื่อใครมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก่อนข้อดีของการที่เราไม่เชื่อคนง่ายๆก็คือทำอะไรเราจะปรึกษาตัวเราก่อนทำอะไรเราจะไม่ลืมที่จะปรึกษาตัวเราถามความเห็นตัวเราไม่หูเบาเวลามีคนเข้ามาชักชวนให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นถ้าเราเป็นคนเชื่อคนง่ายหูเบาเราก็จะเป็นคนประเภทแบบเจ๊กลากไปไทยลากมาประมาณนั้นก็คือใครเขาดึงเราไปทางไหนเราก็ดึงไปทางนู้นไปสุดท้ายเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองดิฉันดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าดิฉันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ข้อดีของการเป็นคนที่แบบมีจุดยืนและไม่เชื่อคนง่ายก็คือเราจะมีต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะเราจะมีจุดยืนเป็นของตัวเราเองเวลาเราทำอะไรเราจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองอะไรที่เราอยากทำเราก็ทำอะไรที่เราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำแต่ทุกอย่างต้องเป็นความสมัครใจของเราว่าเราอยากทำเราจะไม่เป็นประเภทว่าคนนู้นมาชักชวนเราไปคนนี้ให้เราทำอันนู้นเราทำดิฉันไม่ทำหรือดิฉันจะเล่าให้ฟังมันเป็นแง่คิดนะคะข้อเสียมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะคะจากการเสียของการที่เราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยฟังใครก็คือเราจะไม่ค่อยมีเพื่อนเราจะเป็นคนที่คนอื่นมองเราว่าเราเป็นคนเตือนไม่ได้เราเป็นน้ำเต็มแก้วถ้าแบบอีโก้เยอะมันก็ต้องมีความบาลานซ์นะคะถ้าเป็นคนแบบเชื่อมั่นตัวเองเกินไปมันก็จะเป็นคนประเภทแบบน้ำเต็มแก้วก็คืออีโก้เยอะอีโก้มากอีโก้เยอะเกินไปอันนี้ก็อันตรายก็ต้องระวังเหมือนกันว่าไม่ให้ความเชื่อมั่นในตัวเองมันกลายเป็นการมีอีโก้ที่มันจะนำเราไปสู่การที่เราแบบไม่ฟังเสียงของกัลยาณมิตรเลยไม่แบบแล้วก็เป็นคนแบบแข็งกระด้างอันนี้ก็ต้องระวังนะคะระวังไอ้ความมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็ต้องระวังเรื่องอีโก้ว่ามันจะนำเราไปสู่การที่เราเป็นคนแบบทิฐิเยอะนะคะแล้วก็ไม่ฟังใครขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็ต้องระวังนะคะต้องให้มันบาลานซ์บางเรื่องเราก็ต้องแบบถึงเราไม่ฟังแต่เราก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาแนะนำเราก็ฟังเขาแนะนำเราก็รับฟังแต่เราจะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงมันก็จะทำให้เราแบบต่อให้เราจะเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าถ้าใครเขาแนะนำใครเขาให้แง่คิดเราก็ยินดีให้เขาแนะนำแต่เราจะเชื่ออีกเรื่องนึงนะคะอันนั้นก็ว่าไปนะคะที่ฉันศึกมาตลอดปีทั้งปีเนี่ยที่ฉันจะพูดให้ฟังว่าการมีจุดยืนและการเป็นตัวเองสำคัญก็คือว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบเจ๊กลากไปไทยลากมาคือใครชวนเราไปทำอะไรเราไปทำหมดแล้วเราจะสเปะสปะดิฉันไม่เอาเลยดิฉันดีใจมากตอนนี้ที่ฉันเห็นข่าวต้องระวังให้ดีไหมคะข่าวแบบพวกแบบรวยผิดปกติอ่ะเห็นไหมพวกแบบโค้ดที่ก็ออกข่าวกันนะถ่ายรูปกับรถหรูพวกลงทุนแบบพวกแบบแชร์ลูกโซ่ทำเป็นแชร์ลูกโซ่บ้างเว็บพนันบ้างนะคะถ้าเราเป็นคนแบบความโลภขึ้นหน้าแล้วเราอยากรวยทางลัดเราก็จะทำทุกอย่างให้มันได้เงินโดยเราไม่สนใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันเป็นเรื่องถูกหรือเรื่องผิดเหมือนดิฉันศึกมามีคนชวนดิฉันจะไปลงทุนให้ดิฉันไปลงทุนให้ดิฉันที่ฉันไม่เอาอะไรที่ทำแล้วดิฉันไม่สามารถคอนโทรลได้หรือดิฉันไม่สามารถบริหารจัดการได้เองดิฉันไม่ทำดิฉันบอกกับพี่แป้งเลยว่าไม่เอาพี่แป้งเขาจะลงทุนให้ออกเงินให้ก่อนเขาจะอ้างว่ามันจะได้กำไรเป็นล้านเป็น10ล้านเขาทำให้ดาราคนนู้นคนนี้ไปทำให้คนนู้นเลยดิฉันไม่เอาดิฉันไม่อะไรที่ดิฉันไม่สามารถบริหารจัดการได้เองดิฉันไม่เอาต่อให้มันรวยดิฉันก็ไม่เอาประเภทว่าไปขูดเลือดกับปูดิฉันไม่เอาเช่นไปเป็นแบบขายของออนไลน์แล้วเราไม่ต้องสนความเดือดร้อนคนอื่นเราหาลูกทีมให้ได้เยอะๆเพื่อให้มันป้อนเงินมาให้เราแล้วเราก็เอากระจายสินค้าไปมันจะขายได้ไม่ได้ช่างแม่มันเรื่องของมันอันนี้ไม่เอาอันนี้ดิฉันไม่เอาฉันก็บอกพี่แป้งว่าไม่เอาหากินบนความทุกข์ของตัวเองไม่เอานั่นน้ำพริกดิฉันยังไม่เอาเลยดิฉันยังไม่รับตัวแทนเลยไม่จำเป็นจริงๆไม่รับตัวแทนเลยนะดิฉันไม่รับตัวแทนเพราะที่ไม่รับไม่ใช่เพราะว่าหยิ่งอะไรแต่ดิฉันรู้สึกว่าถ้าเขาเอาไปแล้วเขาขายไม่ได้ก็เป็นทุกข์ดิฉันอีกว่าเอาไปแล้วเขาไม่มีวิธีการในการที่เขาจะไปขายเขาปล่อยของไม่ได้เขาขาดทุนขึ้นมาเขาก็ต้องมาเป็นทุกข์เราได้เงินเขามาจากความเป็นทุกข์ของคนอื่นดิฉันไม่เอามีคนมาชวนดิฉันขายของออนไลน์พวกอาหารเสริมพวกเวโปรตีนพวกอะไรเนี่ยฉันไม่เอาถามว่ามันรวยไหมคะรวยแต่รวยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนจากความรวยของเราไม่เอา
คล้ายๆพวกแชร์ลูกโซ่อะไปหาทีมหาอะไรไม่เอาอันนี้มีนะคะต้องมีหลักคิดดิฉันไม่เอาดิฉันยอมขายน้ำพริกกระปุกกำไรกระปุกละ10กว่าบาทแต่ดิฉันสามารถบริหารจัดการได้เองดูแลเองขาดทุนเท่าไหร่ดิฉันรู้กำไรเท่าไหร่ดิฉันรู้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ดิฉันรู้ดิฉันขายน้ำพริกอะดิฉันขายน้ำพริกอะดิฉันบอกเลยนะครับเงินหมุนเวียนอะเป็นล้านนะแต่ว่าพอหักลบนู่นแล้วอะเหลือกำไรไม่เยอะแต่ดิฉันยินดีที่จะขายเพราะเงินที่มันหายไปมันไปเลี้ยงคนอื่นเงินที่มันหายไปกำไรที่มันหายไปมันไปเลี้ยงป้าดิฉันมันไปเลี้ยงน้องสาวดิฉันมันไปเลี้ยงยายดิฉันมันไปเลี้ยงญาติข้างบ้านดิฉันมันไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดิฉันกำไรกระจายไปสร้างงานให้เขาแต่ถ้าดิฉันไม่คิดจะต้องทำอะไรรวยคนเดียวดิฉันก็รวยได้นะครับดิฉันรับงานอยู่กรุงเทพดิฉันไม่ต้องสนใจเลยมีแต่คนอยากอยู่กรุงเทพมีแต่คนยุให้ดิฉันซื้อคอนโดดิฉันยังไม่อยากซื้อเลยดิฉันไม่ซื้อเพราะใจดิฉันมันไม่ได้อยากอยู่กรุงเทพแต่ก็ต้องอยู่เพราะว่าต้องทำงานดิฉันก็เนี่ยเดี๋ยวหลังปีใหม่ดิฉันก็ต้องไปเช่าบ้านแล้วเพราะว่าดิฉันอยู่โรงแรมอ่ะค่าโรงแรมพักอ่ะเดือนนึงอ่ะเหยียบแสนไม่มีใครโง่เท่าดิฉันและเดี๋ยวดิฉันอยู่เพราะว่าดิฉันเอาว่าเพราะว่าไม่ได้คิดจะอยู่ไงแต่อยู่ไปแล้วพักโรงแรมเขาค่าพัก 60,000 กว่าบาทแต่เขาดูแลดีนะเป็นโรงแรมเขาดีแล้วเราไปอยู่เองมันใช่ความผิดเขานะเขาดูแลดีอะไรดีก็ไปอยู่เพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะอยู่ไงเอาอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวมันก็มีงานอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวก็มีงานอยู่ไปปรากฏว่าอยู่ไปเป็นเดือนก็จะต้องไปเช่าบ้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนเอาจ่ายเป็นรายเดือนเอาเนี่ยนะคะเนี่ยคิดนะที่ฉันอยากเตือนทุกวันนี้เวลาเราเสพโซเชียลอะเราเห็นอะไรที่มันฉาบฉวยมากที่ฉันอยากเตือนให้ระวังนะคะเรื่องความอยากรวยระวังความโลภมันจะทำลายเรานะคะเนี่ยดิฉันน่ะเตือนตัวเองตลอดเลยระวังความโลภมันจะทำลายเรานะคะเรื่องหวยเรื่องอะไรเห็นไหมเรื่องหวยเรื่องอะไรที่แบบไปจ้างกันให้ว่าถูกรางวัลที่1แต่ตัวเองไม่ได้ถูกเพื่อจะมาโปรโมทแล้วทำให้รู้สึกว่าเวลาเขาเอาเงินไปมอบให้คนที่ถูกรางวัลแล้วเราอยากถูกแล้วเราก็ไปซื้อลอตเตอรี่เขามากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยเงินมันก็จมไปหมดเราไม่ได้อะไรแต่เราเอาเงินไปจ่ายแล้วเราทำงานมาก็ไม่ได้ว่านะคะคนมันก็อยากซื้ออยากรวยแต่ก็ต้องระวังว่าเราจะเป็นเหยื่อการตลาดที่เขาหลอกเราเขาเอาคนเอามาเป็นนายหน้าว่าถูกเอาดารงดาราบางคนเนี่ยจนเนี่ยล่าสุดโดนแฉกันอะไรกันระวังให้ดีนะคะเราเสพโซเชียลทุกวันน่ะมันมีแต่ของปลอมของลวงมันหลอกเรามันดึงเราเพื่ออยากให้เราอ่ะเกิดความโลภโซเชียลมันกระตุ้นความโลภเรามันกระตุ้นความโลภทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากรวยบ้างเราอยากถูกรางวัลที่1อย่างเขาบ้างเราอยากมีรถสปอร์ตอย่างที่เขาขับแล้วสุดท้ายเป็นไงคะรถสปอร์ตคันหรูๆคันละ10ล้านน่ะสุดท้ายไม่ได้ขับเขายึดหมดเพราะว่ามันเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจสีเทาเป็นดาราสุดท้ายอ่ะคุณรวยขนาดไหนคุณไม่ได้ใช้เงินนะคะมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณต้องไปนอนอยู่ในคุกเหมือนเขาบอกว่าถ้าไม่สะอาดจริงอย่าอวดอันนี้ดิฉันอยากเตือนให้แง่คิดว่าโซเชียลทุกวันนี้มันเหมือนหลุมพรางมันเหมือนหลุมพรางนะคะมันหลอกเราทุกทางเลยซื้อของออนไลน์อะไรก็ให้ระวังนะคะมันดูดเงินเราง่ายมากเลยเปิด TikTok มาก็เจอตะกร้าใช่ไหมคะสมัยก่อนเรา Facebook มีระบบ Fให้เราเอฟกดรหัสมันขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายไป TikTok มีตะกร้าให้เรามันทำให้เราอะไรที่ยิ่งสะดวกสบายมันก็ยิ่งถูกลวงง่ายนะคะเนี่ยดิฉันได้แง่คิดว่าไม่มีอะไรที่มันรวยง่ายรวยเร็วไม่มีค่อยๆเติบโตต้นไม้ใช้เวลาตั้งนานกว่ามันจะเติบโตนะคะชีวิตคนก็เหมือนกันชีวิตคนก็เหมือนกันจงเติบโตโดยธรรมชาติแล้วมันจะสวยงามดิฉันได้แง่คิดอันนึงจากการที่ดิฉันปลูกต้นขวักมรกตอะขวักมรกตสีดำอะฝักมรกตเขาเรียกต้นมรกตใช่ปะเขาเรียกต้นอะไรนะเนี่ยต้นไหนที่หนูปลูกต้นอะไรต้นมรกตปะขวักมรกตนะใช่ปะที่ใบมันขวักมรกตใช่ไหมขวักมรกตที่มันจะเป็นใบสีดำอะมันแพงมากเลยนะดิฉันก็อยากให้มันออกใบเยอะๆดิฉันก็เอาปุ๋ยใส่มันดิฉันก็เอาปุ๋ยเอาเคมีใส่มันเอาน้ำราดมันซาปุ๋ยมันเพราะดิฉันอยากให้มันแบบออกแบบให้มันออกใบเร็วๆให้ใบมันยิ่งด่างยิ่งดำให้มันสวยขวักมรกต
ปรากฏว่าพอมันไม่ได้โตตามธรรมชาติอะใบมันไม่ดำเลยนะมันออกก้านมาเหมือนกันแต่ใบมันเขียวหมดเลยเพราะมันไม่ได้โตตามธรรมชาติมันไม่มีความสวยเลยมันมีแต่ใบที่มันเยอะมันมีแต่ใบที่มันเยอะขึ้นกว่ามรกตแต่มันไม่ดำเลยเพราะว่ามันไม่ได้โตตามธรรมชาติเนี่ยระวังนะคะแง่คิดก็คือที่ฉันจะบอกคือชีวิตคนก็เหมือนกันชีวิตคนก็เหมือนกันถ้าคุณอยากเติบโตเร็วโดยที่มันไม่ใช่การเติบโตตามธรรมชาติทำงานก็ไม่ใช่การงานที่มันเป็นสัมมาอาชีวะที่มันสุจริตสุดท้ายคุณจะเหมือนปักมรกตนี่แหละโตเร็วสุดท้ายก็ตายลากเน่าโนตายหมดเพราะว่ามันไม่ได้โตตามธรรมชาตินะคะฉะนั้นค่อยๆเติบโตชีวิตมีความสุขเพราะลดการเปรียบเทียบและไม่สร้างเงื่อนไขดิฉันเคยโพสต์ข้อความไปแล้วนะคะเงื่อนไขลดความสุขเพิ่มอย่ามีเงื่อนไขเยอะชีวิตอย่าสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองเยอะต้อง1 2 3 4 5พยายามสร้างเงื่อนไขว่าต้องเป็นแบบนี้แล้วจึงมีความสุขคนจะชอบถามดิฉันบ่อยว่าแพรลี่ทำไมเธอดูมีความสุขจังก็ดิฉันไม่สร้างเงื่อนไขไงดิฉันไม่สร้างเงื่อนไขอันหนึ่งที่ดิฉันไม่ทำกับตัวเองคือดิฉันไม่สร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองไม่สร้างเงื่อนไขเช่นไม่สร้างเงื่อนไขว่าศึกออกมาแล้วต้องคีปลุคเป็นยังไงต้องทำให้คนดูว่าเป็นคนแบบมีธรรมะตลอดเวลาไหมจะมาแต่งเป็นตุ๊ดอย่างนี้ไม่ได้จะมาเป็นเกย์เป็น LGBT ไม่ได้อย่ารีบเปิดตัวให้คนเขาลืมไปก่อนค่อยเปิดตัวมากอยากทำอะไรทำเลยตามใจตัวเองอยากซื่อสัตย์กับตัวเองและทำอะไรตามใจตัวเองตามใจตัวเองหมายถึงว่าใจตัวเองมันปรารถนามันเรียกร้องอะไรก็ทำอันนั้นไม่ใช่ไม่สนใจบางคนบอกทำไมรีบเปิดตัวจังออกมาแล้วควรจะปูทางให้ตัวเองสร้างภาพลักษณ์ดีๆภาพลักษณ์ควรมีนะคะสิ่งดีๆควรมีแต่มันควรเป็นสิ่งที่มันออกมาจากจิตชีวิตและจิตใจของเราไม่ใช่สิ่งที่เราเมคขึ้นสร้างขึ้นเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นดิฉันไม่ทำอยากเป็นอะไรก็เป็นถ้ารู้สึกว่าเป็นแล้วไม่ผิดเช่นรู้สึกว่าการเป็นเพศทางเพศหลากหลายกลุ่มเพศหลากหลายเป็น LGBTQ+ ไม่ผิดก็เป็นเลยเป็นให้คนอื่นเห็นว่ามันไม่ผิดแล้วก็เป็นไม่ใช่ต้องรอให้สังคมอนุญาตดิฉันเคยพูดไปในรายการนึงว่าการที่เราจะทำอะไรบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เราบอกจะต้องถามความเห็นนะมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องลงประชามติไหมเหมือนเราเป็นแบบนี้อะเราไม่ใช่แบบต้องฉันจะเป็น LGBTQ ต้องลงประชามติก่อนว่าให้คนในหมู่บ้านรับรองว่าเป็นได้มาลงบัตรกันว่ามึงจะอนุญาตให้อีไพวันมันเป็น LGBTQ ไหมมาหย่อนบัตรกันแล้วมานับบัตรว่าให้เป็นไม่ใช่บางเรื่องมันไม่ต้องถามคนอื่นถามแค่หัวใจตัวเองแล้วก็เป็นเลือกแล้วก็เป็นตัดสินใจที่จะเป็นอันนี้คือวิธีคิดแบบการไม่สร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองไม่ต้องสร้างเงื่อนไขไม่ต้องคีปลุคบางวันเหมือนที่ฉันลงรูปแบบขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะ 4PX มอเตอร์ไซค์นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดิฉันผ่อนให้พ่อตั้งแต่สมัยเป็นพระนะครับเป็นรถคันแรกในชีวิตที่ผ่อนได้จากเงินปริญญาธรรม9ประโยคตอนนั้นมีเงินเดือน 4,800 บาทเงินจากปริญญาธรรม9ประโยคนะครับจบประโยค9มามีรถคันก่อนสมัยนานแล้วรถสีดำพ่อไปทำงานแล้วมันคันเล็กเวลาแบบพ่อต้องพาแม่เข้าเมืองตอนนั้นยังเป็นพระอยู่เราบวชพระอยู่อ่ะพ่อเวลาต้องแบบพาแม่ไปโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่ฉันรู้สึกว่ารถมันคันเล็กก็ผ่อนให้พ่อไม่ได้ซื้อสดนะครับผ่อนก็เอาเงินจาก 4,800 นั่นแหละผ่อนก็ได้ CPX มากลับมาบ้านดิฉันก็แต่งลุคบ่อยๆเลยมันไม่ใช่แต่งอย่างนี้ทุกวันจะไปแต่งนี้ทุกวันก็ตายหาแล้วไปโมแต่แต่งหน้าใส่วิกอย่างนี้ทุกวันแต่งเฉพาะเวลามีงานเหมือนวันนี้มีงานเลี้ยงลูกน้องให้โบนัสพนักงานที่โรงงานน้ำพริกให้ทุกคนตามระดับงานใครทำงานมากน้อยก็ให้ตามนั้นลูกน้องอยู่นานอยู่เพิ่งเข้าก็ว่ากันไปแต่ให้ทุกคน ก็แต่งเต็มแต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตในแบบของเป็นตัวของตัวเองดิฉันก็ลุคแบดๆเลยผมเกรียนแบบที่อีชัยมันพาไปตัดนั่นแหละเพราะดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันรักตัวเองในทุกเวอร์ชั่นก็มีป้าคนนึงเขาอาจจะแบบหวังดีหรือก็อาจจะสงสัยก็ได้นะเข้ามาแบบคอมเมนต์รูปนั้นนะคนคอมเมนต์เยอะแล้วก็ใช้ข้อความในลักษณะที่แบบบูลลี่เยอะคนจะรู้สึกว่าถ้าไม่เป็นแบบนี้คนก็จะไม่ยอมรับเราซึ่งดิฉันจะไม่ทำตัวเองให้เป็นภาพลักษณ์ใดภาพหนึ่งเพื่อให้คนรู้สึกว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ดิฉันจะไม่ทำเพราะถ้าดิฉันทำอย่างนั้นแสดงว่าดิฉันใช้ชีวิตโดยความเกรงใจคนอื่นเช่นถ้าแต่งหญิงแล้วต้องแต่งหญิงตลอดแสดงว่า
ดิฉันกำลังใช้ชีวิตโดยการเกรงใจความรู้สึกคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องชีวิตเป็นของเราจะไปเกรงใจคนอื่นทำไมบางวันดิฉันอยากแบบลุคแบดๆดิฉันก็แบบไม่ต้องใส่วิกผมเกรียนคอมมอเตอร์ไซค์เพราะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดิฉันซื้อให้พ่อเองออกมาจากศึกมายังไม่ถึงเดือนฉันก็ขับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วไม่เคยไปลงไปเรียนอะไรรถยนต์ฉันก็ขับได้เลยชีวิตต้องไปรวดเร็วไปเลยเรียนรู้รวดเร็วไปเลยใครปรับตัวได้เร็วคนนั้นอยู่รอดใครปรับตัวช้ามึงก็ตายไปมึงไม่ได้อยู่ไม่ได้รอดชีวิตคือการปรับเรียนรู้และปรับตัวให้มันเร็วที่สุดทำอะไรได้ด้วยตัวเองทำอย่าพึ่งคนอื่นดิฉันทำอะไรด้วยตัวเองทำได้ดิฉันพึ่งคนอื่นดิฉันไม่สนใจตอนนั้นมีดราม่าอ่ะไม่มีงานวงการก็กลับมาขายของจะไปรอพึ่งคนอื่นไม่ได้บางคนติดภาพอ่ะเป็นดาราแล้วก็ต้องเป็นดาราเป็นเซเลบต้องเป็นเซเลบเคยรับงานรีวิวได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนก็ต้องรับงานรีวิวทำอย่างอื่นไม่ได้มึงก็ตายเพราะว่าชีวิตมึงไม่เรียนรู้กับการที่มึงจะปรับตัวมึงก็อยู่ไม่ได้มึงก็ตายมึงต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองการไม่สร้างเงื่อนไขหมายความว่ามึงอาจจะเป็นบทบาทนึงมึงอาจจะเป็นเนี่ยดิฉันได้รับรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ 3-4 ที่แล้วนะหรืออีก2ที่ที่จะไปรับงาน Japan อันนึงแล้วก็งานกินนารีเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับของเนี่ยแหละเดือนมกราคมเขาให้รางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีทั้งที่ดิฉันไม่เคยนิยามตัวเองว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดิฉันไม่เคยบอกเลยนะคะว่าดิฉันคืออินฟลูเอนเซอร์ดิฉันไม่นิยามตัวเองว่าดิฉันคืออินฟลูเอนเซอร์แต่เขาก็ให้บทบาทดิฉันไอ้ฉันก็ไม่สร้างเงื่อนไขเอาให้ดิฉันเป็นอินฟูก็เป็นแต่จะมาบอกว่าดิฉันคืออินฟูไม่ได้คุณจะให้รางวัลดิฉันที่ฉันรับแต่จะมานิยามว่าคนอย่างถ้าเป็นแบรนด์ดิฉันแล้วดิฉันต้องเป็นอินฟูไม่เอาบางวันดิฉันอาจเป็นแม่ค้าก็ได้นะคะบางวันดิฉันอาจจะเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกไปเปิดบูธไปยืนขายน้ำพริกก็ได้บางวันดิฉันอาจจะเป็นพิธีกรรายการก็ได้อย่างช่อง8หรือบางวันอาจจะเห็นดิฉันเป็นนักแสดงก็ได้นี่คือการไม่สร้างเงื่อนไขทำงานตามบริบทตามหน้าที่และมูฟพร้อมมูฟได้เสมออย่าให้คนอื่นดูถูกเราเพราะคนส่วนใหญ่ที่เขาดูถูกเราได้เพราะเขาคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนแบบอื่นเราจะไปไม่รอดนั่นคือคนเขาดูถูกเราเหมือนคนดูถูกดิฉันว่าศึกไปมันก็ทำมาหากินไม่ได้หรอกเพราะมันบวชมาตั้งแต่เด็กเป็นคำที่ดิฉันเก็บมาตั้งแต่สมัยดิฉันเป็นพระเวลาคนส่วนใหญ่เวลาเขาบูลลี่พักเขาจะบอกว่าแน่จริงก็ศึกมาทำมาหากินแข่งกับกูสิเขาจะถือว่าพระมันทำมาหากินไม่เป็นดิฉันแล้วพระหลายรูปสมัยเป็นพระก็จะโดนบูลลี่แบบนี้แน่จริงก็ศึกออกมาสิศึกทบออกมาทำมาหากินสิอย่ามาปากดีขอข้าวคนอื่นหุงข้าวไม่เป็นอย่ามาปากดีอะไรประมาณนั้นซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะพูดนะแต่ถ้าในความรู้สึกเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเดี๋ยวกูถ้ากูศึกแล้วกูจะทำให้มึงดูว่ากูก็ทำมาหากินได้กูอยู่เป็นพระบิณฑบาตเลี้ยงชีพกูก็อยู่ทำหน้าที่พระแต่ถ้าวันไหนกูศึกกูก็ทำมาหากินได้วันนี้ดิฉันก็ทำให้เห็นว่ากูทำมาหากินได้กูทำมาหากินได้กูไม่ใช่ว่ากูต้องแบบเป็นพระออกบิณฑบาตขอเขากินแล้วมาปากแจ๋วโอเควันหนึ่งศึกมาก็เนี่ยทำให้เห็นเวลาที่ดิฉันแบบเหมือนดิฉันไปขึ้นแบบรับรางวัลล่าสุดเวทีอะไรนะพี่ก๊อฟอะไรนะอะไรเอาเนี่ยของอันเนี้ยจำไม่ได้เนาะ CEO ไม่ใช่มันชื่อรางวัลมันชื่ออะไรนะไม่ใช่มันมีชื่อเรียกอยู่ไทยดิจิตอลอวอร์ดเวทีใหญ่มากเลยนะไทยดิจิตอลอวอร์ดเป็นเวทีใหญ่มากนะดารงดาราไปขึ้นมันนะดิฉันจะไปรับรางวัล2รางวัลก็คือนักธุรกิจกับอินฟูนั่นแหละที่เขาให้มาทุกครั้งที่ดิฉันไปรับรางวัลน่ะดิฉันไม่ได้ดีใจแค่ว่าดิฉันไปรับรางวัลแต่ดิฉันดีใจว่าสังคมเดี๋ยวนี้ดีมากดีมากๆในมิตินึงดีมากๆก็คือสังคมเดี๋ยวนี้เปิดกว้างและไม่ตัดสินคนเรื่องเพศสภาพส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ดิฉันชื่นชมเลยส่วนหนึ่งเวลาเราไปรับรางวัลเราไปยืนบนเวทีแล้วเรารับรางวัลน่ะเรารู้สึกดีใจว่าเราได้พิสูจน์ให้คนเห็นว่าคนเราไม่ว่าเขาจะแบบเป็นเพศสภาพแบบไหนเป็นยังไงเขาก็สามารถสร้างคุณค่าโดยตัวของเขาได้จนเป็นที่ยอมรับได้โดยที่เขาไม่ได้แบ่งแยกว่าอันนี้คือตุ๊ดคือกระเทยคือเกย์คือ LGBT คือพวกผิดเพศผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชื่นชมเราโดยความสามารถเขาโฟกัสที่ความสามารถเราเนี่ยดิฉันรู้สึกชื่นใจนะเวลาแบบเราไปรับรางวัลอะไรแล้วเรารู้สึกชื่นใจว่า
เออสังคมเขาสังคมส่วนหนึ่งเขามองคนที่ความสามารถจริงๆนะเออเขามองคนที่ความสามารถจริงๆเขาไม่ได้มองคนที่เพศสภาพว่าเป็นแบบนี้เป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบดิฉันรู้สึกภูมิใจและรู้สึกชื่นใจว่าออกมาแล้วก็ทำให้คนเห็นว่าเราสามารถมีคุณค่าได้ในทุกแพลตฟอร์มในทุกแบบอะไรอ่ะในทุกลุคทุกแบบที่เราเป็นนี่แหละนะคะและดิฉันก็อยากจะมาแบ่งปันและดิฉันอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการรักในคุณค่าของตัวเองนะคะเราต้องรักและเราต้องแบบซัพพอร์ตตัวเราเองเห็นคุณค่าในตัวของเราเองนะคะเป็นเพื่อนของตัวเองมีความรักในตัวเองถ้าเราไม่มีความรักในตัวเองไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองต่อให้เราได้กำลังใจต่อให้เราได้รับพลังดีๆจากคนอื่นมันไม่เพียงพอหรอกค่ะพลังดีๆจากคนอื่นต่อให้มันมากขนาดไหนมันก็ไม่เพียงพอมันไม่มีทางเพียงพอหรอกค่ะเพราะโดยที่สุดท้ายแล้วทุกคนมันจะต้องการแรงซัพพอร์ตจากตัวของเขาเองยืนหนึ่งนะคะเราต้องยืนหนึ่งเนี่ยเหลืออีก10นาทีปีใหม่แล้วนะคะอีก10นาทีปีใหม่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะนะคะแล้วก็ขอบคุณ2,800,000คนที่ยังคงซัพพอร์ตกันอยู่ยังคงซัพพอร์ตกันอยู่นะคะในเพจของดิฉันอุดหนุนน้ำพริกดิฉันบ้างอะไรบ้างขนาดปิดร้านนะคะเนี่ยปิดร้านจนถึงวันที่5นะคะโรงงานน้ำพริกแต่ว่าหลังวันที่5เปิดเหมือนเดิมก็ยังมีแบบลูกค้ามาแบบสั่งพรีออเดอร์สั่งน้ำพริกไว้สั่งทุเรียนทอดไว้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าทุกท่านก็จะได้ของอีกทีก็หลังวันที่5นะคะก็จะเปิดโรงงานแล้วก็จะทำแล้วก็จะรีบส่งก็ขอบพระคุณนะคะเออปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ๆนะคะอย่าไปคิดว่าปีใหม่แล้วมันจะใหม่เลยปีใหม่แล้วชีวิตมันจะใหม่เลยปีใหม่แล้วชีวิตมันจะดีเลยไม่มีทางเป็นไปได้นะคะเหมือนที่ดิฉันติดแฮชแท็กว่าเพราะอะไรนะเพราะชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันอยากให้ทุกคนตระหนักในความจริงข้อนี้นะคะว่าเพราะชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ในทุกวันเราสามารถเริ่มต้นใหม่ในทุกวันไม่มีคำว่าช้าสำหรับการเริ่มต้นอันนี้คือข้อเท็จจริงไม่มีคำว่าช้าสำหรับการเริ่มต้นอาจารย์พุทธทาสบอกว่าสิ่งใดผิดพลาดแล้วให้มันผิดพลาดไปเหมือนปีเก่ามันจะต้องมีความผิดความพลาดแน่นอนไม่มีใครแบบทำอะไรแบบปีทั้งปีมาไม่เคยมีเรื่องราวผิดพลาดไม่มีทุกอย่างทุกคนต้องมีเรื่องที่ผิดพลาดนะคะใน1ปีที่ผ่านมาต้องมีเรื่องแย่ๆต้องมีเรื่องผิดพลาดอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดเรื่องพลาดให้มันแล้วกันไปนะคะปีใหม่สร้างทำสิ่งใหม่ๆในทางที่มันจะผิดให้น้อยลงพลาดน้อยลงพยายามเตือนตัวเองว่าเราจะผิดน้อยลงพลาดน้อยลงทำอะไรให้มันมีสติอยู่กับตัวเองนะคะแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้จงเชื่อคำหนึ่งที่ดิฉันอยากบอกก็คือแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ค่ะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ถ้าเรามีสติและความเข้มแข็งทำอะไรผิดให้รีบมีสติดึงตัวเองกลับมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสติมันเหมือนเชือกตัวเรามันเหมือนวัวที่มันจะชอบแบบเดินไปเรื่อยแล้วบางทีมันเดินผิดเดินพลาดมันตกหลุมตกเหวมันไปในที่ที่มันไม่ควรไปพระพุทธเจ้าบอกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีสติมันจะเหมือนเชือกที่มันจะดึงเรากลับมานะคะมันจะดึงเรากลับมาให้มันอยู่ในที่ที่ควรอยู่ให้มันไปในที่ที่มันควรไปฉะนั้นให้มีเชือกคือสติประจำตัวนะคะให้มีเชือกคือสติประจำตัวทำอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันช้าเร็วช่างมันช้าเร็วไม่ต้องไปโฟกัสอย่าไปคิดว่าผิดอีกแล้วผิดรู้ตัวว่าผิดก็คือฉลาดทันทีนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดแล้วรู้ตัวนั่นคือฉลาดแล้วผิดแล้วรู้ตัวนั่นคือเลิกโง่แล้วนะคะเออถ้าผิดแล้วรู้ตัวก็คือฉลาดแล้วถ้าผิดแล้วรู้ตัวก็คือเลิกโง่แล้วแต่ปัญหาของหลายคนคือไม่ยอมผิดจะไม่ยอมผิดเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะจะไม่ยอมพลาดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะต้องยอมให้ชีวิตมันผิดได้ต้องยอมให้ชีวิตมันพลาดได้อันนี้มันเป็นเรื่องแบบ make sense เลยมันเป็นเรื่อง
มันเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เรียนรู้กับมันไปเอานะคะขออนุญาตนำเลือกเชือกกับวัวไปสอนเด็กๆบ้างอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะไม่ใช่คำพูดดิฉันพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยว่าสติเหมือนเชือกทำอะไรมันต้องคอยมีเชือกคอยกระตุกนะคะนะคะแล้วดิฉันแบบเป็นอย่างนี้ก็ดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ากล้าแบบบ้าเหมือนดิฉันไม่ใช่นะคะแต่อยากให้ทุกคนมีความกล้าวันนั้นที่ดิฉันไปพูดที่ปตท.เขาพูดกันเรื่องดีเก่งกล้าเขาพูดกัน3อย่างเขาพูดอะไรนะgood get growth good get growth นะคะดีเก่งกล้าเขาพูดกัน3หลักนี้ว่าทำยังไงเราถึงจะดีเราถึงจะเก่งเราถึงจะกล้าเขาพูดกัน3เรื่องค่ะ good get growth ดีเก่งกล้าดิฉันบอกว่าถ้าเป็นดิฉันเปลี่ยนดีเอาไปไว้ตะหลังเลยคนทำอะไรมันต้องกล้าก่อนคนต้องมีความกล้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพื้นฐานของคนน่ะมันมีอคติและอคติอันนึงที่สำคัญก็คือพยาคติพยาคติคือความกลัวคนส่วนใหญ่มันมีความกลัวครอบงำจะทำอะไรบางอย่างความกลัวมันเกิดแล้วมันก็ทำให้เราลังเลมีความลังเลมีความสงสัยมีความไม่กล้าที่จะทำกลัวเพราะว่าคนอื่นจะมองบ้างกลัวเพราะว่าทำแล้วมันจะไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองคิดบ้างกลัวไปเรื่อยแหละคนที่ทำอะไรแล้วมันแบบครึ่งๆกลางๆจะไปก็ไม่ไปจะหยุดก็ไม่หยุดจะถอยก็ไม่ถอยนั่นแหละส่วนใหญ่มันมีพยาคตินะคะพยาคติคือมันมีความลำเอียงเพราะความกลัวใจโดยปกติธรรมชาติของใจอ่ะมันต้องตรงใช่ไหมมันต้องซื่อตรงมันต้องมีความเที่ยงธรรมมันต้องมีความซื่อตรงมันต้องมีแต่ความเที่ยงธรรมความซื่อตรงมันจะเกิดได้เพราะว่ามันมีความกล้าเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมมันมีความกล้าแต่พอมันไม่มีความกล้ามันก็เกิดความกลัวมันก็ไม่ทำกลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปเรื่อยนะคะฉะนั้นวันนั้นที่เขาไปพูดกันเรื่องดีเก่งกล้าที่ฉันบอกว่าความดีเอาไว้ก่อนเลยความเก่งเอาไว้ที่หลังอันนึงที่ต้องมีสำหรับชีวิตคือความกล้าที่จะทำกล้าที่จะเปลี่ยนต้องมีความกล้าชีวิตที่มันจะดีมันต้องมีความกล้าเอาความกล้าไปสู้นะคะดิฉันจะยกตัวอย่างให้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะนะคะเรื่องพราหมณ์จุเลกสาดกแกจะถวายทานน่ะพราหมณ์จุเลกสาดกนะคะจะถวายผ้าผืนเดียวฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาจะถวายผ้าผืนเดียวที่ตัวเองห่มไปผ้าสาดกแต่กว่าจะถวายได้ยากมากเพราะอะไรรู้ไหมคะพราหมณ์จุเลกสาดกแกบอกว่าในขณะที่จิตดวงนึงอ่ะมันมีความคิดที่จะให้อ่ะจิตอีก99ดวงมันบอกว่าไม่ต้องให้อย่าไปให้เดี๋ยวเมียด่าอย่าไปให้แล้วเดี๋ยวไม่มีผ้าห่มกลับบ้านเพราะว่าใจคนเราส่วนใหญ่มันคุ้นชินกับความตนีความหวงทรัพย์มันไม่อยากให้มันตนีมันไม่อยากให้ไอ้จิตที่มันสั่งสมมานานๆมันไม่อยากให้มันก็เกิดเยอะกว่าไอ้จิตที่มันอยากให้จิตที่อยากให้มันมีแค่ดวงเดียวมันเกิดปึ๊บแป๊บเดียวเอ๊ะศรัทธาอยากจะถวายผ้าอยากจะถวายจีวรแต่ไอ้จิตอีก99ดวงที่มันสั่งสมมาที่มันเป็นความเคยชินในจิตใจมันจะบอกอย่าให้อย่าให้อย่าให้นั่นแหละฉะนั้นจะเป็นแม้แต่จะเป็นคนดีคนเก่งมันก็ต้องใช้ความกล้ามันไม่มีความกล้ามันเป็นไม่ได้หรอกกล้ายอมให้คนตัดสินมันมีหนังสือเล่มนึงอ่ะนานแล้วที่เขาเขียนไว้ต้องกล้าที่จะถูกเกลียดการเป็นตัวของตัวเองก็ต้องกล้าที่จะถูกเกลียดเหมือนที่ฉันใส่แบบลุคบอยๆวันนั้นอ่ะคนไลค์ 200,000 รูปนั้นอ่ะที่ดิฉันคล่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะ CPX กาล่าสุดที่ดิฉันแบบที่ดิฉันเอาแบบเนื้อเพลงมาเป็นแคปชั่นในฉันบอกว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอไม่อินกับกระเทยแบดบอยดิฉันมาดัดแปลงเนื้อเพลงเขาดิฉันก็โพสต์ว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอไม่อินกับกระเทยแบดบอยปรากฏว่าคนไลค์เยอะมาก 200,000 กว่าไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์แล้วหลายคอมเมนต์ก็คือมาบูลลี่ดิฉันว่าดิฉันเหมือนคนนู้นคนนี้บ้างแล้วอยู่ดีก็มาด่าเป็นไม่มีเหตุผลมีที่ดิฉันเล่าค้างไว้ก็คือมีป้าคนนึง
ขามาคอมเมนต์แล้วเขาก็พูดเหมือนทำนองว่าจะเป็นตกลงเป็นอะไรกันแน่ตกลงจะเป็นอะไรกันแน่จะเป็นแบบจะแต่งหญิงเป็นกระเทยแต่งหญิงแบบใส่วิกเป็นผู้หญิงอย่างนี้หรือว่าจะเป็นผู้ชายเอาให้แน่เลือกให้แน่เอาให้ชัดอะไรประมาณนี้เขาจะมาคอมเมนต์ประมาณนี้ซึ่งดิฉันพอได้อ่านคอมเมนต์แล้วดิฉันรู้สึกว่าไม่ถูกนะไม่ใช่นะไม่ควรเม้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ตอบก็คือดิฉันไม่อยากให้คนแบบจำภาพว่าถ้าเลือกจะเป็นกระเทยแล้วต้องแต่งหญิงไม่ใช่ต่อให้เป็นเพศหลากหลายเป็น LGBTQ หรือเป็นอะไรรสนิยมการแต่งตัวกับความที่จะเป็นคนละเรื่องเป็นคนละเรื่องนะคะมันไม่ใช่ความแม้แต่เรื่องเพศเองเรื่องเพศสภาพเพศวิถีหลายคนเขาปีใหม่แล้วนะคะหลายคนเขาจะมีคำว่าความเลื่อนไหลทางเพศถูกไหมคะนั่นแหละเพราะเขาไม่แบบต้องไปแบบว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันไม่ใช่บางเรื่องมันแบบละเอียดอ่อนกว่านั้นสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ขอให้เมามอยจนถึงปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันปีใหม่เลยนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะนะจุดพงจุดพุกันสนั่นวันไหวให้รอยยิ้มนี้เป็นรอยยิ้มสำหรับต้อนรับปีใหม่แล้วกันนะคะ Happy New Year 2023นะคะวันนี้ขอบคุณ300กว่าคนที่มาข้ามปีไปด้วยกันนะคะมาเมามอยคุยไปด้วยกันมีเพื่อนข้ามปีสวัสดีปีใหม่แม่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขขอให้มีความสวัสดีนะคะเอาแบบเอาแรงขับเคลื่อนจากความรู้สึกว่ามันได้เริ่มต้นน่ะไปใช้ทำสิ่งดีๆนะคะทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองทำสิ่งดีๆเพื่อคนรอบข้างนะคะสู้ๆทุกคนสู้ๆยิ้มให้เยอะๆปีนี้ตั้งเป้าหมายกับตัวเองไปถึงหรือไปไม่ถึงช่างมันแต่ลองตั้งเป้าหมายกับตัวเองซิว่าจะทำอะไรบ้างในปีนี้ลองคิดลองถามตัวเองดูปีนี้ฉันจะทำอะไรฉันจะเริ่มต้นอะไรแล้วค่อยๆไปตามสเต็ปนะคะมีเป้าหมายดีกว่าไม่มีไปถึงแค่ไหนค่อยว่ากันไปถึงครึ่งหนึ่งก็ยังดีมีเป้าหมายไว้แต่พอเดินไปจริงๆให้มันไปได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะให้มีความสุขความสวัสดีนะคะและอย่าลืมว่าวันปีใหม่มีวันเดียวแต่ปีนี้ทั้งปีเราต้องอยู่กับมันอีกหลายวันนะครับปี2023วันปีใหม่มี1วันแต่วันธรรมดาที่เราต้องอยู่กับมันไปอีกทั้งปีมี200กว่าวัน200หรือ300นะ1ปีอ่ะ300อ่ะ306 325วันมี3 325วันมี300กว่าวันนะคะหญิงมี300กว่าวันฉะนั้นให้ทำให้ทุกวันมันเต็มที่เหมือนวันปีใหม่ก็แล้วกันนะคะให้ทุกวันมันเต็มที่วันที่ตื่นเต้นมันมีวันเดียวแต่เธอจะต้องอยู่กับวันอื่นๆที่มันเป็นวันของปีนี้อีกทั้งปีสวัสดีปีใหม่นะคะมีความสุขแฮปปี้ทุกคนนะเด็กเขาก็เปิดกันสวัสดีปีใหม่นะฮะเลยเล่าเรื่องไหนไม่จบเลยไม่ค่อยมาเล่าทีหลังไม่ค่อยมาเล่าทีหลังสวัสดีปีใหม่ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปกราบพระอาจารย์ที่วัดสองวัดนะคะที่บ้านเกิดนะคะจะไปกราบนักการท่านเดี๋ยวแต่งชุดไทยสวยๆต้อนรับปีใหม่และอบุญมาฝากนะคะพี่ๆ FC แฟนเพจต้องขอบคุณทุกคนที่ยังซัพพอร์ตดิฉันขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นขอบคุณสำหรับความรักความเอ็นดูที่ยังมีอยู่นะคะขอบพระคุณจริงๆที่ทุกวันนี้ดิฉันยังอยู่ได้ยังขายน้ำพริกได้ขายทุเรียนทอดได้ยังมีการมีงานให้ทำมีที่ทางให้ยืนส่วนหนึ่งต้องขอบคุณทุกคนทุกคนจริงๆทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้คนที่ยังติดตามดิฉันในเพจซึ่งดิฉันมั่นใจว่ามีมากกว่า300กว่าท่านที่ยังซัพพอร์ตอยู่ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตกันนะคะและก็ขอให้ซัพพอร์ตกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับเป็นพลังแรงกายแรงใจที่ดีๆให้กันอย่างนี้นะคะส่งต่อพลังดีๆให้กันอย่างนี้
ตลอดไปนะคะแล้วก็ปีเก่าเรื่องไหนที่ดิฉันทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะดิฉันขอโทษบางคอมเมนต์บางสเตตัสบางคำพูดอาจไม่เป็นแบบอย่างอาจจะดูหยาบโลนบ้างอะไรบ้างบางไลฟ์บางอะไรใช้คำพูดที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นแบบอย่างอะไรก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอถือโอกาสปีใหม่นี้ขอโทษขอโพยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้แบบอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยตามมานะครับถือว่าเราทิ้งมันไปแล้วแล้วกันเนาะทิ้งมันไว้กับปีเก่าแล้วปีใหม่นี้ก็เริ่มต้นใหม่อะไรที่พดไปที่บอกว่าถ้าปีเก่าทำให้ใครไม่พอใจปีใหม่เดี๋ยวมึงเจอกูอีกอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ล้อเล่นขำนะคะปีใหม่ขอต้อนรับปีใหม่ขอให้มีแต่คำพูดดีๆแล้วกันนะคะคำพูดสนอหูลื่นหูมีรอยยิ้มดีๆให้กันนะคะไปหลับไปนอนกันเถอะค่ะทุกคนแค่นี้แหละฝากเมามอยอยากจะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะก็ยังไงวันนี้ลุกนี้นะคะได้พักได้ผ่อนก็ขอให้ทุกคนใช้ช่วงเวลาในวันหยุดนี้สนุกให้เต็มที่นะคะใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้สุขให้เต็มที่นะคะสนุกให้เต็มคาราเบลไปเลยนะคะเพื่อจะได้เหมือนกับชาร์จหัวใจให้ตัวเองเนาะชาร์จความรู้สึกให้ตัวเองแล้วก็ไปลุยกับงานใหม่ลุยกับงานใหม่นะคะใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้เติมเต็มตัวเองนะคะชีวิตมันต้องอย่างนี้แหละค่ะทุกคนค่ะมันต้องเติมเต็มนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีพี่พึ่งน้อยนะคะสวัสดี300ท่านที่ชมกันอยู่นะคะ ค่ะก็นั่นแหละหาเรื่องจะลงไลน์แล้ว นะคะอักไปแล้วนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมอุดหนุนน้ำพริกกับทุเรียนทอดของดิฉันด้วยนะคะที่ดูอยู่ก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมนะคะอะไรที่บิดพลาดไว้ทิ้งไว้กับปีเก่าใช่ค่ะพี่หญิงไทยนอนหลับนะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้แหละวันนี้แล้วแหละเดี๋ยวตื่นเช้าอีกทีนึงเดี๋ยวบุญมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีพี่แฟนเพจทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่ซัพพอร์ตนะคะขออวยพรแล้วกันเนาะปีใหม่ต้องอวยพรต้องให้พรหนึ่งไม่ใช่พระแล้วแต่ก็อยากจะอวยพรก็ขอให้คุณพระอ้างคุณพระก็แล้วกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคะอ้างคุณพระคุณเจ้านะคะให้คุณพระศรีรัตนตรัยนะคะช่วยอภิบาลปกปักรักษาทุกคนนะคะให้มีสุขภาพกายใจและแข็งแรงที่สำคัญอยากขีดเส้นใต้อยากเน้นว่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพใจแข็งแรงมีพลังบวกที่ดีนะคะมีความคิดมีความริเริ่มมีสติปัญญาในทางที่ดีที่จะนำพาตัวเองให้ไปถึงความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ในที่นี้หมายถึงการหมดปัญหานะคะเจอปัญหาก็แก้ไขได้ด้วยสติปัญญานะคะที่ตัวเองมีนะคะขอให้พระเตือนสตินะคะขอให้พลังของปัญญาทำให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นโมงยามที่แย่ๆหรือโมงยามที่วิกฤตนะคะอะไรที่หนักหนาขอให้มันผ่อนหนักเป็นเบานะคะด้วยกำลังแห่งสติปัญญานะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงอย่าลืมซัพพอร์ตดูแลกันนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพของตัวเองพระเจ้าบอกว่าอะไรนะคะอโลคยาปรมาลาภานะคะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะปีใหม่นี้สุขภาพจะได้แข็งแรงเดี๋ยวนี้โรคภัยก็เยอะนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนั่นแหละค่ะขอให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นนะคะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยความราบรื่นนะคะขอให้ทุกปัญหากลายเป็นปัญญานะคะนำพาให้ทุกคนเติบโตเบิกบานในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะถือคำอาจารย์พุทธทาสว่าถือคำของท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะว่าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อทำโลกนี้ให้งดงามเราเกิดมาเพื่อเป็นความงดงามของโลกใบนี้ฉะนั้นอย่าลืมทำหน้าที่ในฐานะของสิ่งงดงามของโลกใบนี้นะคะทิ้งความงดงามเอาไว้ค่ะเพราะสุดท้ายเราทุกคนก็จะต้องไปด้วยกันทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะที่รัก